ครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องวิธีการเจาะเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบในสนามเราจะพูด2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการพูดเรื่องนี้จะต้องใช้ไอ้ตัวโฟลว์ชาร์ตนะครับมาช่วยในการอธิบายเพราะว่าจะทําให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะครับตัวโฟลว์ชาร์ตตัวนี้ก็จะเริ่มจากเรื่องการเจาะสํารวจดินนะครับการเจาะสํารวจดินการเจาะสำรวจดินก็จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆเลยนะครับอันดับแรกไม่ใช่ว่าเราสุ่ม4สุ่ม5ไปเจาะสำรวจดินเลยนะครับเราจะต้องอันดับแรกเลยจะต้องมีข้อมูลก่อนซิว่าไอ้ตัวไอ้โครงสร้างเราที่จะต้องทำฐานรากเนี่ยพวกเราเจาะสำรวจดินเพื่อไปทำฐานรากนะครับมีลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างอะไรที่จะไปวางบนดินบนฐานรากนั้นนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ของตัวฐานรากเป็นยังไงโหลดเป็นยังไงแล้วก็มีดีเทลเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยอยู่ดีๆเราคงไม่ไปเจาะสำรวจเล่นๆหรอกครับเราก็ต้องมีโครงการแล้วก็ต้องมีตัวผังโครงการซะก่อนถึงจะไปเจาะสำรวจได้อันดับที่2นะครับเราก็ต้องมาศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาแล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศอันนี้แนะนำให้นักศึกษาจะต้องน่าจะต้องทดลองเล่นกับไอ้ตัวภาพถ่ายทางอากาศนะครับในสมัยก่อนเนี่ยภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยหายากมากหายากมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยภาพถ่ายทางอากาศหาไม่ยากเลยนักศึกษาก็สามารถไปดูไอ้ตัวภาพถ่ายทางอากาศได้จาก Google Earth นะครับไอ้สุดตัวโปรแกรมเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเป็น Google Earth นะครับเป็น Google Earth ซึ่งก็สามารถเรียกดูภาพถ่ายทางอากาศได้และสามารถดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังได้อีกนะอันนี้เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีทีเดียวอาจารย์ก็ใช้เป็นประจำในการออกแบบโครงการส่วนใหญ่ก็คือเอาภาพถ่ายทางอากาศมาแล้วก็เอาไอ้ตัวผังโครงการเนี่ยวาดลงไปในภาพถ่ายในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะได้ศึกษาดูซิว่าจะมีผลกระทบอะไรจากการก่อสร้างฐานรากเราบ้างหรือจะมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้การก่อสร้างฐานรากเรามันมีปัญหานะครับได้ศึกษาปัญหาล่วงหน้าไว้ได้สําหรับมือใหม่เนี่ยนักศึกษาที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมจะต้องศึกษาว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับพื้นที่ข้างเคียงในการทําโครงการ1นั้นพื้นที่ข้างเคียงมีความสําคัญมากนะครับสําหรับวิศวกรโยธาโดยเฉพาะในการก่อสร้างในเมืองใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยสร้างไปเถิดแค่สร้างตามแบบเท่านั้นเองปัญหาที่ตามมาค่อนข้างจะมีเยอะดังนั้นอันนี้ก็แนะนำนักศึกษาเลยให้ไปหาไอตัวซอฟต์แวร์ทดลองใช้ตัวซอฟต์แวร์ Google Earth ไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสำรวจชั้นดินกันวิธีการสำรวจเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนะครับวิธีการสำรวจและทดสอบมี2อย่างอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือเป็นวิธีทางตรงโดยตรงอันนี้โดยตรงอันนี้โดยอ้อมโดยตรงเป็นยังไงโดยตรงเลยนะครับโดยตรงหลักการของมันโดยตรงก็คือเห็นตัวอย่างดินนะครับเห็นตัวอย่างดินแน่ๆเห็นตัวอย่างดินแน่ๆวัตถุประสงค์หลักๆของมันก็คือเขียนรูปตัดชั้นดินเขียนรูปตัดชั้นดินนะครับเขียนรูปตัดชั้นดินแล้วก็ให้ทดสอบหา engineering properties engineering properties ก็มีคุณสมบัติเชิงกลแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพนะครับใน boring log เนี่ยที่เราได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็พบว่าใน boring log ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูล2ชนิดด้วยกันข้อมูลชนิดแรกคือคุณสมบัติทางกลนะครับแล้วก็คุณสมบัติคุณสมบัติทางกายภาพนะครับสำหรับการทดสอบโดยอ้อมเนี่ยหลักๆเคยก็คือหาไอ้ชั้นหินนะครับหาเบดร็อกก็คือชั้นหินว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ relative thickness ของซอยก็หาไม่ได้โดยตรงนะครับก็ใช้วิธีหาได้อ้อมๆนะครับที่เราพูดไปใน boring log ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างที่อยู่ในโฟลว์ชาร์ตนี้อาจารย์ก็จะใช้วิธีติ๊กเครื่องหมายถูกตรงสิ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับวิธีการเจาะสำรวจโดยตรงเนี่ยจะมีอะไรบ้าง open pit นี่ขุดเปิดหน้าดินแล้วก็ให้เก็บตัวอย่างดินขึ้นไปทดสอบ boring คือเจาะหลุมในส่วนใหญ่แล้ววิศวกรโยธาจะไม่ได้ทำหน้าที่นี้นักนะครับเพราะว่าเจาะหลุมเจาะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญนะครับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเจาะสำรวจดินเขาก็จะรู้ว่าเจาะดินแบบไหนใช้เครื่องจักรอะไรแต่เราก็รู้ไว้เป็นคร่าวๆก็แล้วกันอาจจะใช้วิธีการเจาะโดยใช้สว่านนะครับ wash boring คือใช้น้ำฉีดดินให้มันกระจาย percussion boring ก็คือเป็นการกระแทกกระแทกกระแทกให้ดินมันกระจายออกมา rotary boring ก็คือเจาะแบบใช้หมุนหมุนแล้วก็กัดดินออกมาให้เป็นชิ้นๆนะครับก็มี boring หลังจาก boring เสร็จแล้วอันนี้เก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างมี2ประเภทเก็บตัวอย่างมี2ประเภทในรายงานการเจาะสำรวจดินส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะเราก็จะมี2ชนิดด้วยกันใน boring rock ในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเกิดเป็นโครงการทั่วๆไปจะมี2ประเภท disturb sample จะใช้ split spoon นะครับ sample undisturbed sample จะใช้ shelby tube disturb sample นะ split spoon thick wall จะเป็น thick wall ส่วน shelby tube จะเป็น thin wall ก็เป็นกระบอกที่บางกว่านะครับสำหรับไอตัวอย่างที่เป็น disturb sample ก็จะไปทำอะไรล่ะก็เป็นการทดสอบใน lab จะทดสอบอะไรบ้างที่ตัวอย่างมันเละเละเละตุ้มเป๊ะเลยนะถ้าลองนึกดูนะครับดินติดเอาสว่านใช้ดินให้เละเละแล้วเอาชักดินขึ้นมาจะไปทำการทดสอบอะไรได้บ้างอันดับแรก grain size distribution เพราะยังไงดินมันก็ต้องเละอยู่แล้วอันดับที่สองคือ Underberg limit ยังไงก็ต้องเอาดินไปขยำไปคู่กับน้ำก็เละอยู่ดีดังนั้นการทดสอบแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างแบบคงสภาพหรือว่า undisturbed sample water content อันนี้แน่นอนดินตัดมาเป็นก้อนเล็กๆไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างที่คงสภาพนะครับ unit weightspecific gravity อันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไอตัวอย่างคงสภาพเลยนะครับสำหรับตัวอย่างที่คงสภาพคือ undisturbed sample นี้เราจะไปใช้ทดสอบอะไรบ้างทดสอบหลักๆคือทดสอบที่มันต้องการตัวอย่างที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนักนะครับโดยเฉพาะการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนกำลังรับแรงเฉือนของดินนะครับกำลังรับแรงเฉือนของดินอันนั้นก็เป็นอย่างนี้สำหรับไอตัวโฟลว์ชาร์ตนะครับสำหรับ indirect method เนี่ยจะมีอยู่ที่เรารู้จักกันนะอันนี้เลย standard penetration test standard penetration test อันที่สองที่เราลอง standard penetration test มันมาอย่างนี้นะครับ sounding เขาเรียกว่า soundingแล้วก็มาที่นี่นะครับเวนเชียร์เทสอันนี้ได้ถักได้รู้แน่ๆได้บางโครงการได้ใช้นะครับส่วนจีโอฟิสิกส์เนี่ยได้ใช้น้อยมากดังนั้นก็เลยก็ต้องข้ามไปสำหรับการบรรยายในระบบออนไลน์นะครับเพลทเบลลิงเทสแผ่นเบลลิงเทสนี่เป็นการทดสอบกำลังของดินโดยการเอาแผ่นเหล็กเนี่ยไปเอาน้ำหนักไปกดผ่านแผ่นเหล็กแล้วก็ทดสอบดูซิว่าดินมีกำลังรับน้ำหนักทุกเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวโฟลว์ชาร์ตซึ่งเป็นภาพรวมของการเจาะสำรวจดินและก็การเก็บตัวอย่างนะครับทีนี้เราลองจะไปขยายความดูว่าแต่ละพาร์ทในโฟลว์ชาร์ตนั้นมันคืออะไรอันดับแรกเขาบอกว่ามีตัวอาคารมีตัวโครงสร้างโอเคนั้นเป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องมีข้อมูลนั้นก่อนทีนี้ถ้าเกิดจะไปศึกษาข้อมูลเก่าๆนะครับโครงการใกล้เคียงเนี่ยอาจารย์ในคอร์สเนี่ยในประเทศไทยของเราก็มีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวบรวมเอาผลการเจาะสำรวจดินทั่วประเทศไว้ในที่เดียวกันเว็บไซต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าสักนิดนึงนะครับเพราะไอ้นี่ยังเพราะว่ามันสร้างมาตั้งแต่ปี2551ตอนนี้ก็ปี2563นะครับดังนั้นไอ้ตัวเว็บเองก็อาจจะเว็บเอนจินเองอาจจะไม่ได้รองรับกับตัวเบราว์เซอร์ใหม่ๆสักเท่าไหร่นะคือสาอาจจะต้องไปหาวิธีที่จะทำให้เบราว์เซอร์ใหม่ๆเนี่ยมันสามารถแสดงผลได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าต่างอย่างตอนหน้าต่างเก่านะครับของไอตัวข้อมูลการเจาะสำรวจดินทั่วประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็นภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับก็จะมี
เมื่อก็จะมีข้อมูลหลุมเจาะทั่วประเทศแต่ว่ามันไม่ครบทุกพื้นที่นะครับก็จะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานรากเนี่ยเขาจะดูอะไรจากไอ้ตัวข้อมูลการเจาะสำรวจดินของกรมโยธาธิการอันนี้เป็นอาจารย์ก็เซิร์ชไอ้ตัวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการข้อมูลหลุมเจาะสำรวจเป็นโครงการทำในทางข้ามทางแยกนะครับโดยที่5แยกหัวรถไฟนะครับอันนี้เป็นสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เข้าไปในเมืองแล้วก็ตรงนี้ก็ออกมานอกเมืองอันนี้เข้าเมืองนะเข้าเมืองอันนี้ออกจากเมืองนะครับก็จะมีหลุมเจาะสำรวจทั้งหมดมีบอโฮหมายเลข1บอโฮหมายเลข2บอโฮหมายเลข3แล้วก็บอโฮหมายเลข4นักศึกษาบางกลุ่มนะที่มีจังหวัดบ้านเกิดอยู่ในนครราชสีมาแล้วก็จะต้องทำแอสไซเมนต์ตัวที่ให้ไปก็อาจจะได้เลือกเอาหลุมเจาะสำรวจของโครงการนี้นะครับเราก็มาดูซิว่าหลุมเจาะสำรวจโครงการนี้เป็นยังไงและมีสภาพเป็นยังไงก็มาดูพร้อมๆกันก็อันนี้เป็นหลุมเจาะสำรวจนะครับหมายเลข1ดิบอโฮหมายเลข1ดูซิว่าชั้นดินประกอบไปด้วยชั้นดินอะไรบ้างอันนี้เป็นการดูอย่างมืออาชีพนะครับเพราะว่าก็เรามาดูไม่ใช่ดูเพื่อเรียนแล้วเรามาดูซิว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะพิจารณาเพราะว่าอาจารย์เองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับดินทางในเมืองนครราชสีมามากนักเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับก็ในนครราชสีมาโครงการที่เป็นอาคารที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะนักก็อาจจะรู้จักพลัสโคราชนะเพราะอันนั้นที่เป็นอาคารสูงหน่อยแล้วอาจารย์มีส่วนร่วมในการออกแบบไอ้ตัวฐานรากให้กับโครงการนั้นนะครับลองดูข้อมูลเจาะสำรวจดินก็จะมีอันนี้ชั้นดินนะครับชั้นผิวดิน 0.00 นะครับลึกไปเมตร50ก็เป็นท็อปซอยเป็นผิวหน้าดินเพราะมันเจาะกลางถนนน่าจะเป็นดินที่เป็นผิวหน้าดินที่หลักๆที่เราจะดูนะครับเราก็บอกว่าเป็นมีเดียมบาร์ออฟซิลตี้แซนก็อาจจะเป็นผิวถนนที่เขาเอามาทำบทอาจทำถนนสแตนดาร์ดพีนิเทรชันเทสคือสิ่งที่อาจารย์จะดูอันนี้ก็เป็น SPT ตั้ง20 SPT เท่ากับ20โบรต่อฟุตก็ค่อนข้างสูงเลย SPT 20โบรต่อฟุตก็เป็นดินแข็งเพราะถนนตรงนั้นก็เป็นดินที่ไม่ได้อ่อนนักนะครับถัดมาเป็น Stiff to Very Stiff นะครับSilty clay and yellow clay stiff clay นะครับ stiff clay ลองดูตัวอย่างซิใช้ตัวอย่างที่กระบอกเก็บตัวอย่างแบบ SS นะครับแล้วก็มี SPT ไล่ตั้งแต่14 17 25อันนี้ชั้นดินแข็งลึกลงไปจนถึง9เมตรนะครับ9เมตรเป็น hard clay แล้วก็แทรกด้วยทรายละเอียดนะครับ SPT สูงมาก63 123 140ดังนั้นที่9เมตรประมาณ9เมตร45ดินเป็นดินแข็งมากแล้วนะครับก็พอเห็นอย่างนี้ปั๊บก็วางแผนการออกแบบฐานรากได้เพราะว่าฐานรากของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะถ้าเกิดเป็น SPT 63 SPT 63ดังนั้นฐานรากของเรามันก็น่าจะมาผมมาวางเขียนที่นี่มาอยู่ที่ชั้นที่มี SPT สูงๆนี้ได้นะฐานรากของเราก็จะมาอยู่ที่นี่ที่มี SPT สูงๆ63โดยประมาณก็จะอยู่ที่สัก6เมตร6เมตรก็น่าจะตอกไม่ลงแล้วเสาเข็มถ้าเป็นเสาเข็มตอกนะเข็มตอกก็ตอกไม่ลงแล้วถ้าเป็นเสาเข็มเจาะก็อาจจะเจาะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ที่100 SPT เป็น140อาจจะเจาะไม่ค่อยลงเจาะยากหน่อยนึงนะครับแต่ก็เจาะได้ก็ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เราจะพูดต่อไปในเรื่องของการออกแบบฐานรากนะครับเอาละแล้วทีนี้ในโฟลว์ชาร์ตเขาพูดถึงว่าไปหาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหาข้อมูล
ที่พื้นที่ข้างเคียงทีนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำอันหนึ่งบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถ้าจะทำงานในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยจะทำยังไงมันมีภาพที่เป็นไอเดียไม่ว่าลักษณะชั้นดินในพื้นที่ภาคกลางเป็นยังไงพึงระลึกไว้ว่าในสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปทำงานที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เลยจำลองสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นในการออกแบบฐานรากอาคารสูงมากๆเนี่ยหรือออกแบบตัวอาคารสูงมากๆเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ครับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการเขาก็มักจะว่าจ้างวิศวกรผู้ออกแบบมาจากต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรหรือว่าออสเตรเลียนะครับประเทศเหล่านี้นะครับก็ไม่มีความคุ้นเคยกับสภาพชั้นดินในกรุงเทพมหานครหรือในประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นเมื่อเวลาเข้ามาที่ทำงานในประเทศไทยเขาก็จะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่พอที่จะรู้ว่าข้อมูลชั้นดินแล้วก็ฐานรากที่จะใช้ในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ยกสมมุติว่าฝรั่งคนนั้นไม่เคยมาแล้วยังไม่รู้จักใครเลยสิ่งแรกที่เขาจะต้องหาข้อมูลเป็นอันดับแรกคือเขาก็จะต้องรู้ว่าลักษณะชั้นดินของประเทศไทยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับลักษณะชั้นดินในประเทศไทยอันนี้สามารถเซิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่งานวิจัยที่ทำไว้โดย AIT นะครับนานมาแล้วตั้งนานมาแล้วเขาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการเจาะสำรวจน้ำบาดาลนะครับก็เราก็เอาข้อมูลนั้นมาเขียนเป็นรูปตัดชั้นดินนะครับอันนี้ลองดูซิว่าไอ้รูปตัดชั้นดินมันเป็นยังไงด้านแกนของการวาดรูปเนี้ยก็ด้านนี้อทิศเหนือด้านทางด้านเหนือส่วนนี้เป็นอ่าวไทยก็คือใต้ลงไปนะครับทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าไอ้มันตัดแนวไหนวะอาจารย์ก็เลื่อนมาให้ดูว่ารูปตัดเนี่ยเขาตัดตามแนวนี้ตามแนวรูปน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเริ่มจากชัยนาทไปจนถึงสมุทรปราการแล้วก็นี้เป็นอ่าวไทยนะครับพอเห็นภาพเนาะนี้พอเห็นภาพแล้วกลับไปดูรูปตัดชั้นดินลองดูสังเกตดูรูปตัดชั้นดินนะครับก็จะบอกว่าไอ้รูปตัดชั้นดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมณฑลก็คือรอบมณฑลเมืองนะครับรอบเมืองนะครับก็ปทุมธานีก็อยู่รอบๆอยุธยาแล้วทางนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เมืองที่พัฒนาก็จะพัฒนาไปทางอ่าวไทยทางเหนือนี่ก็ค่อยๆลามขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ลองดูรูปตัดชั้นดินบ้างที่ความลึกนะครับ50เมตรเนี่ยก็จะเป็นดินเหนียวสลับกับทรายดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของชั้นดินในกรุงเทพมหานครแล้วก็รูปตัดชั้นดินลามมาถึงแม่น้ำเจ้าลูกน้ำเจ้าพระยาทีนี้ถามว่าปัจจุบันนะปัจจุบันปี2563อาจารย์ต้องใส่ปีพ.ศ.ไว้ด้วยเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอซึ่งอนาคตอาจจะมีคนมาดูนะครับปัจจุบันปี2563นะเข็มเจาะได้ลึก100เมตร100เมตรนั่นหมายความว่าเสาเข็มเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยาวเข้าไปในชั้นทรายนะครับชั้นทรายเขียนแล้วมันเดียวชั้นทราย100เมตรนะครับเสาเข็มยิ่งยาวก็จะมีกำลังต้านทานต่อน้ำหนักบรรทุกสูงขึ้นนะครับก็แล้วก็จะเป็นอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีพระประแดงนครหลวงนนทบุรีสามโคกพญาไททนบุรีอันนี้เป็นชั้นน้ำใต้ดินที่เขาสูบขึ้นมานะครับเป็นชื่อชั้นน้ำใต้ดินอีกอันหนึ่งที่เราต้องสังเกตดูก็คือชั้นหินแข็งชั้นหินแข็งเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ประมาณ400ถึง500เมตรซึ่งเราไม่ได้ใช้ฐานรากยาวไปถึง400และ500เมตรนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโฟลว์ชาร์ทที่ได้ดูก่อนหน้านี้ก็เป็นกระบวนการเจาะสำรวจดินทีนี้ไอ้โฟลว์ชาร์ทน่ะมันออกจะเขียนเยอะแล้วบางอันเนี่ยในประเทศไทยก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นอาจารย์ก็จะโฟกัสไปเฉพาะไอ้ส่วนที่เราได้เห็นในบอลลิงล็อกทุกๆวันเลยแล้วก็ทุกๆงานอ่ะนะสำหรับกรณีที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอาจจะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับหรือว่าทำงานเฉพาะทางออกไปนะครับในรูปนี้เป็นการสรุปว่าไอ้
จริงๆแล้วมันมีการทดสอบและเก็บตัวอย่างหรือว่าทดสอบในสนามแบบไหนบ้างลองดูนะครับการทดสอบที่จะต้องเก็บตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นแน่ๆอันดับแรกคือเจาะสำรวจด้วยแรงงานคนอันนี้ขุดหลุมลงไปแล้วก็เก็บตัวอย่างขึ้นมาอันดับที่สองขุดบ่อสำรวจด้วยเครื่องจักรอันนี้มักไม่ค่อยทำเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเราขุดหลุมลงไปมันมีโอกาสหลุมพังนะถ้าให้คนลงไปเก็บแต่ถ้าเกิดให้เอากุ้งกี่แบ็คโฮเก็บตัวอย่างดินมันก็เละเกินไปดังนั้นก็เลยอันนี้ไม่ค่อยนิยมใช้ไม่นิยมเนาะไม่นิยมหรือไม่ทำเลยแล้วกันในประเทศไทยเพราะมันไม่คุ้มนะครับส่วนอันที่สองอันที่สามเนี่ยเป็น standard penetration test ก็คือการเจาะหลุมลงไปแล้วก็เอากระบอกเก็บตัวอย่างเนี่ยเก็บตัวอย่างขึ้นมาทีนี้ไอ้ standard penetration test ถ้าดูในโฟชาร์ตเนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างการเก็บตัวอย่างขึ้นมาแล้วตัวมันเองก็ทำหน้าที่การเป็นการทดสอบในสนามได้ด้วยในสนามหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเก็บตัวอย่างขึ้นมานะก็ทดสอบโดยการหยั่งกำลังมันโดยการเอาลูกตุ้มที่มีน้ำหนักมาตรฐานตอกลงไปนะครับว่ามีระยะยกที่แน่นอนกระบอกที่มีขนาดที่แน่นอนแล้วก็บันทึกเป็นจำนวนครั้งต่อการจมลงไปของกระบอก1ฟุตนะอันเรียกว่า standard penetration test นะครับส่วนอันที่ถัดมา cone penetration test โอ้อันนี้เป็นแรไอเทมมากตั้งแต่ทำมาน่าจะเป็นหลายร้อยโครงการที่อาจารย์ได้เห็นในตัว cone penetration test จริงๆเลยนะแล้วก็ได้ทำกับมือเนี่ยมีอยู่แค่2โครงการเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่สำหรับการทดสอบ cone penetration testนะครับ field venture test อันนี้เหมาะสำหรับชั้นดินอ่อนๆ นะครับ field venture test อันนี้สำหรับโครงการที่เป็นโครงการสร้างถนนบนชั้นดินอ่อนอันนี้เราจะเห็นมันเยอะทีเดียวทีนี้ลองมาดูรูปนะครับอาจารย์จะพาไปดูรูปว่ารูปมันสัมผัสมันมีลักษณะเป็นยังไงจะได้พอเห็นภาพบ้างขอซูมรูปให้มันเล็กนิดนึงนะครับจะบ่อสำรวจได้แรงงานคนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือขุดลงไปลองดูสิขุดลงไปเสร็จแล้วก็แต่งตัวอย่างให้เรียบร้อยเชียวแล้วก็เก็บตัวอย่างนั้นมาที่ห้องปฏิบัติการอันที่สองเจาะสำรวจดินเจาะสำรวจดินก็ใช้เครื่องเจาะก็เจาะลงไปนะครับแล้วก็ทำ standard penetration test ก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาทดสอบในห้องแลบก็ได้ส่วนตัวถัดมาคือ cone penetration testลักษณะก็ปัจจุบันนะเป็นรถนะครับเป็นตัวรถแล้วก็มีเครื่องมือบรรจุอยู่ในรถนะครับเป็นอย่างนี้ cone penetration test ลักษณะโคนก็ถ้าเกิดใครรู้จักทุกคนนะไม่แหมถ้าเกิดก็พูดผิดละโคนไอศกรีมเป็นอย่างนี้ดังนั้นอันนี้คือโคนดังนั้นก็เดาได้ไม่ยากว่าลักษณะโคนก็จะเป็นหัวกลวยนี่หัวกลวยโคนนะครับอ้าวถัดไปเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฟิวเวนเชียเทสก็คือรูปสุดท้ายอ้าวยกมันขึ้นมารูปสุดท้ายฟิวเวนเชียเทสอาจารย์ก็แคปเจอร์รูปที่ปลายมาให้ดูลักษณะก็จะเป็นใบนะครับเหมือนใบพัดนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ต่อไว้ด้วยก้านนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอ้ฟิวเวนเชียเทสมันเป็นยังไงแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น2ค่ายหลักๆสรุปอีกทีนึงนะครับก็บอกว่าเป็นค่ายที่เก็บตัวอย่างขึ้นมาทดสอบในห้องปฏิบัติการได้เห็นตัวดินส่วนอันที่2ก็คือการทดสอบในสนามนะครับกับหรือว่าถ้าเราเรียกก็เรียกว่าอินซิตูเทสนะครับส่วนเรื่องถัดไปอันนี้ขยายภาพให้ดูว่าเวลาจะเก็บตัวอย่างดินที่เป็นบ็อกซ์แซมเปิลก็คือขุดลงไปนะครับเดี๋ยวมีซีเควนซ์ให้ดูก็ขุดแต่งดินให้เป็นแท่งอย่างนี้แต่งตัวอย่างให้เข้ารูปนะครับแต่งตัวอย่างให้เข้ารูปจากนั้นก็เอากระบอกไม้เนี่ยครอบกระบอกไม้เนี่ยจะครอบหลวมๆเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวเทียนไขพาราฟินเนี่ยเทลงไปหุ้มเพื่อกันความชื้นระเหยออกจากตัวดินนะครับหรือบางทีเขาก็ใช้กระบอกเก็บตัวอย่างนะครับกระบอกเก็บตัวอย่างขึ้นมาหลังจากที่ขุดรูลงไปแล้วด้วยมือนะครับโอเคถัดไป
ถัดไปจะพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเก็บตัวอย่างเนี่ยในรายงานเนี่ยอาจารย์เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทีนี้เนื่องจากมาอัดซ้ำนะครับก็จะพยายามทำให้ภาพมันชัดขึ้นแล้วก็จะพูดให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็เป็นพูดถึงเรื่องการรบกวนถูกรบกวนของดินตัวอย่างนะครับดินตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นดินอ่อนมากเนี่ยถ้าเราเอากระบอกเก็บตัวอย่างแบบกระบอกที่เป็นกระบอกหนานะครับกระบอกหนานี้เราอาจารย์ลองเปรียบเทียบ2รูปนี้ให้ดูซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก2นิ้วเท่ากันนะแต่ศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่เท่ากันซึ่งทําให้ความหนาของกระบอกเนี่ยมันผิดกันอย่างนี้เรียกว่าบางนะครับอันนี้เรียกว่าหนากว่าอย่าเรียกว่าบางกว่าละกันเพราะว่าเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเป็นดินอ่อนมากเนี่ยก็ต้องใช้กระบอกบางอันนี้สําหรับดินอ่อนส่วนอันนี้สำหรับดินแข็งเพราะว่าตัวโครงสร้างของกระบอกมันแข็งแรงกว่านะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังทีนี้มันก็จะระบุว่ามันเป็นกระบอกบางหรือก็กระบอกหนานะครับโดยดูจากรูปประกอบนะครับรูปประกอบดูรูปประกอบอันนี้กระบอก2นิ้วเท่ากันพอดีรูปนี้มันขยายใหญ่นะครับจริงๆแล้ว2นิ้วนะครับถ้าอันนี้เป็น2นิ้วเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่ากระบอก2นิ้วที่เป็นอันนี้เรียกว่า thick wall thick wall สำหรับทำไอ้ตัวเรียกว่า split spoon sample split spoon sample split spoon sample หรือตัวย่อว่า SS ส่วนอันนี้เรียกว่า Shelby tubeShelby tube นะครับ Shelby tube ST ถ้าใน boring lock ทั่วไปสากลของประเทศไทยนะครับเราก็จะใช้ ST กับ SS ซึ่งจะไม่ค่อยมีใครใช้เป็นแบบอื่นกันนะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเกิดจะระบุว่าไอ้ตัวอย่างมันบางหรือหนาเนี่ยคำนวณโดยใช้ area ratioarea ratio เนี่ยก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกยกกำลัง2ลบเส้นผ่าศูนย์กลางภายในยกกำลัง2หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางภายในยกกำลัง2จริงๆแล้วมันก็คือ a ภายนอกลบ a ภายในหารด้วย a ภายในนะครับก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ a มันก็เป็น pi นะครับ d ยกกำลัง2ส่วน4นะครับลบด้วยอันนี้เอาเนาะ pi d i ยกกำลัง2ส่วน4หารด้วย pi ส่วน4 d i ยกกำลัง2นั้นตัวนี้ก็ตัดกันไปมันก็จะได้เป็นสัดส่วนนะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วย100ซะอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ลองทดสอบดูว่าถ้าเป็น split spoon sample split spoon sample นะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกหนาถ้าเป็นกระบอกหนาเนี่ยกระบอกหนาเนี่ยไอตัว area ratio ก็คือ 110% แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้กระบอกหนานะ SS อันนี้เรียกว่ากระบอกบางกระบอกบาง ST ST เนี่ย area ratio 13.7% เองแสดงว่าไอเนื้อที่เป็นความหนาของกระบอกเนี่ยบางนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดตัวอย่างกระบอกเก็บตัวอย่างที่ถือว่าเป็นกระบอกเก็บตัวอย่างแบบบางนะครับที่จะทำให้คุณตัวอย่างมีคุณภาพดีก็ควรจะอยู่ระหว่าง 10-15% ดังนั้นไอ้ตัว Shelby Tube เนี่ยมันอยู่ที่ 13.7% ก็น่าจะเป็นตัวอย่างกระบอกบางที่เก็บตัวอย่างได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับ Split Spoon Sample เนี่ยตัวอย่างจะถูกรบกวนมากเนื่องจาก Area Ratio มันเยอะแน่ๆหลักๆคือกระบอกโครงสร้างกระบอกมันแข็งอ่ะแข็งแรงมากจนกระทั่งมันหนาพอหนาเสร็จแล้วก็ดินมันก็เละไปหมดพูดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการสำรวจเจาะสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นภาพรวมนะภาพรวมแบบขั้นตอนที่เขาทำกันจริงๆไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่เป็นโฟลว์ชาร์ตหรือว่าเป็นคำอธิบายแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนจริงๆขั้นตอนจริงๆก็คือไปที่ซ้ายเสร็จแล้วก็เอาเครื่องจักรไปเจาะตัวอย่างเจาะหลุมเจาะขอโทษเจาะหลุมเจาะไม่ใช่เจาะตัวอย่างเจาะหลุมเจาะ
หลังจากนั้นเมื่อเจาะหลุมเจาะลงไปถึงระดับที่ต้องการแล้วก็เก็บตัวอย่างดินตัวที่สำคัญจริงๆนะที่อาจารย์เห็นว่าน่าจะต้องมาบอกนักศึกษาก็คือฟิลล็อกอันนี้เรามักจะไม่ได้เห็นถ้าไม่ได้อยู่เป็นคนสั่งเจาะสำรวจจริงๆนะเป็นฟิลล็อกนะครับเป็นฟิลล็อกก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลในสนามนะครับลองดูซิว่าบันทึกข้อมูลในสนามมีความสำคัญยังไงลองดูเพราะว่าจริงๆไอ้ final report นะที่เราเห็นเป็น boring log สวยงามแล้วก็มีผลการทดสอบในตารางเนี่ยจุดเริ่มต้นคือต้องมาจากการเจาะสำรวจดินแล้วก็คนที่บันทึกผลการเจาะสำรวจดินเนี่ยเป็นคนสำคัญมากเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่เห็นตัวอย่างดินแล้วเขาก็จะต้องเป็นคนแล้วก็เวลามันเจาะดินลงไปแล้วเจอจุดเปลี่ยนชั้นดินพวกนี้เป็นคนที่ตัดสินใจว่าจุดมันเปลี่ยนอยู่ที่ไหนนะครับลองยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นแซมเปิลหมายเลข1นะครับแซมเปิลหมายเลข1จากเมตร50ถึงเมตร95เมตร90ถึงเมตร50ถึงเมตร95ดังนั้นมันยาว45เซนตัวอย่างที่ใช้ก็คือเป็น SS กระบอกเก็บตัวอย่างเป็น SSนะครับเมื่อเป็น SS แล้วมันก็จะมี Split Spoon Bowl อันนี้6นิ้วแรก6นิ้วที่2แล้วก็6นิ้วที่3 4บวก9ก็เป็น13ดังนั้น SPT ก็เป็น13นะครับ Length Recover นะครับ Length Recover กระบอกเก็บตัวอย่างเนี่ยมันยาว45เซนนะครับแต่เก็บได้แค่12เซนอันนี้เขาก็บันทึกไว้นะครับลองดูอีกสักตัวอย่างนึงที่มันเห็นต่างนะอันนี้จุดสำคัญเขาบอกว่าขีดแล้วก็เขียนอ่านไม่ออกเลยทีเดียวผมอาจารย์เขียนให้ change soft clay at ลบ 4.0 เมตรอันนี้เขาบันทึกไว้ว่าเวลาเขาเจาะเนี่ยเขาเจอการเปลี่ยนชั้นดินที่ดีไม่มีใครที่รู้ดีไปกว่าคนเจาะแล้วเพราะว่าเป็นคนที่เอาก้านเนี่ยแย่ลงไปในหลุมแล้วเขาจะรู้ว่าอ่อนที่เจอดินอ่อนแล้วนะเพราะว่าก้านมันจมลงง่ายดังนั้นคนที่จะเจาะเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความชำนาญแล้วก็มีความรู้เพียงพอที่จะตัดสินใจนี้ได้ทำไมเพราะถ้าเกิดคนที่เจาะแล้วตัดสินใจผิดนะรายงานทั้งหมดผิดหมดเลยแล้วคนที่ใช้รายงานคนน่าจะเป็นคนท้ายๆก็คือวิศวกรโยธาผู้ออกแบบฐานรากแล้วก็อันนั้นยังไม่ท้ายสุดท้ายสุดต้องเป็นผู้ก่อสร้างเอาข้อมูลไปใช้ไม่ถูกเอาข้อมูลผิดไปใช้อันนั้นอาจจะเกิดหายนะหายนะในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาว่าโครงสร้างรับน้ำหนักมันทุกไม่ได้หรือว่าเกิดความเสียหายในขณะขุดดินเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาก็ระบุว่าตัวอย่างเป็น SP นะครับอันบนนี้เป็น SS เนาะส่วนนี้เขาเขียนว่า SP ก็ใช้ก็เป็นคนเจาะสำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าเอากระบอกบางเสียบลงไปเก็บดินนะเพราะดินมันอ่อนดังนั้นให้เป็น ST นะครับหวังว่าคงพอเห็นภาพบ้างหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นนะครับกระบอกเก็บตัวอย่างมีหรือเปล่านะครับกระบอกเก็บตัวอย่างก็มีอยู่2ประเภทอันดับแรกก็เป็นอันนี้ SS ส่วนอันนี้เป็น ST เมื่อถ้าเกิดเป็น SS เนี่ยเขาก็จะเอาตัวอย่างออกมาจากกระบอกผ่าซีกแล้วก็เอาตัวอย่างเก็บไว้ในภาชนะนะครับเก็บไว้ภาชนะหรือว่าทำการห่อส่งไปที่แล็บแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่าง ST นะตัวอย่าง ST มันจะอยู่ในกระบอกเสมออยู่ในกระบอกอยู่ในกระบอกเสร็จแล้วจะไปเอาออกได้ยังไงจะไปเอาออกก็ไปเอาออกที่ห้องปฏิบัติการนะครับในห้องแล็บก็จะมีเครื่องมือดันในตัวดินที่อยู่ข้างในกระบอกออกมา2อันนี้ต่างกันอันตัวแรกเนี่ยดินมันแข็งมันเหมือนข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกอ่ะแล้วมันอัดในรูเนี่ยแน่นทีเดียวพออย่างนั้นเสร็จเราไม่สามารถดันมันออกมาได้เพราะมันแข็งมากนะครับทีนี้แตกต่างกันคืออันที่2อันที่2คือกระบอกบางดินที่อยู่ในกระบอกบางเนี่ยมันไม่ได้แข็งนักนะครับไม่ได้แข็งนักอีกอย่างหนึ่งถ้าผ่ากระบอกมันผ่าไม่ได้อีกอย่างระบบการต่อเชื่อมกระบอกสองซี่ของกระบอกบางๆเนี่ยมันไม่ได้ดีนักหรอกนะครับดังนั้นวิธีการที่จะเอาตัวอย่างออกมาคือดันออกมา
นะครับอันนี้ดันออกมาแล้วก็จะเห็นกับตัวอย่างออกมาจากกระบอกนะครับเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นไปทําอะไรต่อหลังจากนั้นไปทําอะไรต่ออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ทําอ่ะนะทางบริษัทเจาะสํารวจดินเค้าก็จะให้เมนูมาให้เหมือนไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่ชาบูอ่ะนะเราจะบอกว่าอ้าวกินบุฟเฟ่สั่งอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ปากเองนะนี่บุฟเฟ่แบบสั่งแล้วเขาเอามาเสิร์ฟก็จะบอกว่าเอาละใน lab เรานะเราได้ตัวอย่าง SS มา SS 1 SS 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 ST 10 SS 11 SS 12ไล่ไปอย่างนี้แล้วก็จะมีตารางให้แล้วให้ติ๊กว่าจะสั่งทดสอบอะไรทีนี้ไอ้ตัวดำๆเนี่ยก็คือสั่งทดสอบยกตัวอย่างเช่น SS เนี่ยสั่งทดสอบ water contentเราจะเห็นได้ว่า water content เนี่ยมันทดสอบง่ายเขาก็เลยสั่งทดสอบทุกอันเลยทุกตัวอย่างสั่งทดสอบ water content และนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมในการผลการเจาะสำรวจดินที่เป็น boring rock จึงมี water content ทุกอันเพราะว่ามันทดสอบไม่ยาก unit weight นี่ก็ทดสอบทุกอัน Atterberg limit เนี่ยเลือกทดสอบบางตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของชั้นดินชั้นนั้นๆ นะครับแล้วก็Seep analysis ก็ถามเฉพาะ2อันแรกนะครับแล้วก็อันที่เป็นทรายเนี่ยทํา Seep analysis สําหรับชั้นดินเหนียวเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่าในดินเหนียวกรุงเทพมหานครเราก็รู้อยู่ส่วนใหญ่เค้าก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีดินเหนียวเกินกว่า 90% ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทดสอบอาจารย์สั่งทดสอบเพิ่มคือ hydrometer analysis สําหรับ ST นี้สําหรับดินเหนียวนะสั่งทดสอบ hydrometer analysisสาเหตุที่ต้องสั่งไฮโดรมิเตอร์ทดสอบไฮโดรมิเตอร์ไนซิสเพราะว่าที่โครงการนี้ต้องทดสอบต้องคำนวณ นะครับว่าไอตัวโอกาสที่จะเกิดทรายเดือดเนื่องจากแผ่นดินไหวนะทรายเดือดไม่ใช่ทรายเดือดทรายเหลวทรายจริงๆมันก็เป็นเม็ดอะนะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยไอตัวเม็ดทรายเนี่ยมันจะแยกออกจากกันแล้วจะกลายเป็นว่ามันจะเหมือนของเหลวดังนั้นเขาก็จะเรียกว่าทรายเหลวแต่ไม่ใช่ว่าทรายมาละลายเหมือนแก้วอ่ะนะไม่ใช่ทรายละลายเหมือนแก้วเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของมันกลายเป็นวัสดุที่เหมือนกับของเหลวไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะไปทดสอบแล้วก็จะมาเขียนไอ้ตัวนี้มาให้ boring log สรุปเป็นผลการเจาะสำรวจดินมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคือไล่ตั้งแต่เจาะสำรวจดินนะครับแล้วก็เลือกชนิดของการเก็บตัวอย่างว่าเป็นกระบอกหนาหรือกระบอกบางนะครับจากนั้นก็เอาไปที่ห้องปฏิบัติการนะครับสำหรับไอ้ตัวชั้นดินเนี่ยชั้นดินเปลี่ยนเนี่ยลองสังเกตดูนะไอ้ที่เขาจดด้วยมือที่คนงานในเจ้าหน้าที่ในสนามเขาจดมาเนี่ยก็บอกว่าชั้นดินเปลี่ยนเป็นซอฟต์เคลย์ที่4เมตรดังนั้นอันนี้เขาก็จะมาเขียนไว้ที่นี่นะครับเขียนไว้ใน boring log เพราะว่าไอ้ที่การขีดนี่ได้มาจากทีมได้ผมเขียนเลยกรอบนะเส้นนี้นะได้จากทีมเจาะสำรวจอาจารย์จำได้ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลข13นะ9บวกอะไรสักอย่างนึง9บวก4 9บวก4นะได้13 โรต่อฟุตอันนี้ได้มาจากในสนามนะครับอันนี้เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบที่จะทำให้ได้ boring log มานะครับ